หากคุณต้องการจะขายบ้านแต่อยู่ต่างประเทศทำยังไงะคะวันนี้มีคำตอบเลยแหละออผู้ขายไม่สามารถที่จะเดินทางมาเมืองไทยได้ด้วยเหตุผลบางประการเยอะแยะมากมายเลยไม่สะดวกเดินทางคุณสามารถดำเนินการได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจเรียกว่าทอดอ21 ต้องไปทําที่สถานทูตหรือกงสุนประเทศนั้นๆนะคะและที่สําคัญคือต้องมีตราประทับของสถานทูตมาด้วยมีตัวอย่างาหนังสือมอบอำนาจหรือทอดอ21ที่นครนิวยอร์กมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะก็เป็นรูปแบบของหนังสือมอบอำนาจตาม กรมที่ดินตามเว็บไซต์ของกรมที่ดินเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะ,ะตัวอย่างตราประทับค่ะที่ประทับมาให้แต่ละสถานทูตนะคะมีตราประทับตรงนี้แล้วก็มีตราประทับตรงนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้มอบอำนาจได้มอบอานาจจริงๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างของหนังสือมอบอำนาจ แล้วเราก็แนบเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ให้คนที่รับมอบที่เมืองไทยดำเนินการต่อคราวนี้มีข้อที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเราไปสถานทูตเนี่ยเราจะไม่ได้เอกสารกลับมาทันทีทันใดนะคะต้องรอเวลาค่ะคราวนี้พอรอเวลาเนี่ยก็มี2วิธี2วิธีนะคือ 1. รอรับด้วยตัวเอง ประมาณ2วันอันที่2คือให้สถานทูตส่งไปรษณีไปรัฐที่คุณอยู่ประมาณ15วันทําการคุณจะต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเอกสารอาจจะล่าช้ามากกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้เจอละประสบการณ์ละหัวใจจะวายเลยเอกสารมาล่าช้ามากๆแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราก็สามารถโอนได้ด้วยดีค่ะ